ไลค์กันโอเค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 เดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวขออาจารย์เช็คความเรียบร้อยก่อนว่า Facebook ขึ้นไลค์หรือยังแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวอาจารย์เช็คก่อนแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวก่อนจะเริ่มเป็นทางการอ่ะมาแล้วโอเคตอนนี้น่าจะเดี๋ยวอาจารย์ขอเทสเสียงก่อนว่าเสียงได้ไหมตอนนี้อาจารย์เผื่อว่ารันโปรแกรมใหม่ก็เลยว่าอยากเทสเสียงก่อนทดสอบเสียงน่าจะได้น่าจะได้แล้วโอเคเสียงเข้าและเข้าในระบบและเต็มที่เอาล่ะโอเคโอเคทุกๆคนก่อนอื่นเลยก็ขอสวัสดีท่านทางการครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นเลยครับก็คือผมขอแนะนําตัวเองทางการครับผมรัตนชัยถาปนพงศ์หรืออาจารย์เบนเจ้าของเบนซิโอผู้สอนขายสินค้าไทยบนอเมซอนดับหนึ่งของไทยครับแน่นอนครับที่คุณได้เห็นอยู่ข้างๆตรงนี้เนี่ยก็คือนี่คือในตัวที่ผมดูแลอยู่ก็คือเบนซิโอกับไทยเอ็มแซดครับไทยเอ็มแซดตัวนี้เป็นเครื่องมือที่ช่วยนักขายในการขายในเมซอนได้คล่องตัวขึ้นไม่ว่าจะเป็นในการค้นหาสินค้าเฉพาะหรือแม้กระทั่งว่าหาคีย์สินค้าที่ทําให้ผู้ซื้อเจอสินค้าของพวกคุณเนี่ยเร็วขึ้นบางคนใช้ปั๊บพรุ่งนี้ได้ออเดอร์เลยนี่คือตัวที่ผมได้พัฒนามาเรื่องของตัวเมซอนครับก่อนอื่นเลยครับขอบคุณทุกคนที่ตอนนี้ติดตามไลฟ์ของอาจารย์กันอยู่นะในวันนี้ถามว่าอาจารย์ผมอาจารย์มาเป็นแบบทางการมากไม่เคยเห็นไลฟ์แบบนี้เลยบอกเลยว่าอันนี้เป็นสไตล์ที่ในต่างประเทศเขาทำกันแล้วก็อาจารย์ต้องการอยากยกระดับในการพูดที่เป็นแบบมาตรฐานขึ้นและก็อยากให้ทุกคนได้เห็นว่าเฮ้ยในการพูดคือมีว่ากันง่ายๆคืออยากให้ทุกคนเนี่ยรับฟังเนี่ยเป็นแบบทางการแบบแล้วรู้สึกว่ามันสุดๆประมาณนี้เลยดังนั้นในวันนี้อาจารย์ก็ตื่นเต้นเต็มที่อาจารย์ก็ตอนนี้มีฉากไฟออกมาแต่มีเจอคุณเจนแล้วผมจะมีเงาอยู่เนี่ยคือเราก็ต้องมีไฟเพื่อว่าเฮ้ยมีการจัดแต่งให้ทุกอย่างลงตัวเพื่อให้คลิปวิดีโอนี้ออกมาสมบูรณ์ที่สุดและให้ความรู้กับพวกคุณได้ดีที่สุดถามว่าในวันนี้อาจารย์จะพูดเรื่องอะไรบ้างก็จะเน้นในหัวข้อที่คุณได้เห็นอยู่ข้างบนอยู่นะก็คือเรื่องของสีกับไซส์มีหลายครั้งมากมายที่ลูกศิษย์ผมหลายคนเนี่ยก็คือถามว่าอาจารย์ถ้าเกิดว่าสินค้าเนี่ยมันมีเรื่องของสีและไซส์เนี่ยผมควรจะทำอย่างไรผมจะลงอย่างไรบ้างอะไรประมาณนี้แน่นอนว่าสินค้าหลายๆตัวเนี่ยมันจะมีเราหนีไม่พ้นหรอกบางทีเจอไซส์สินค้าเล็กกลางใหญ่หรือสีเนี่ยเราควรจะคิดกันอย่างไรอ่ะในวันนี้อาจารย์ก็จะมาพูดให้ฟังกันทุกๆคนนะคราวนี้เกิดใครที่ได้รับฟังอยู่แล้วมีคําถามหรือว่าต้องการทักทายอาจารย์นะก็ทักทายกันมาได้เลยนะตรงนี้ก็ขอสวัสดีทุกคนทางการนะสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับทุกคนที่กําลังฟังไลฟ์กันอยู่ทักทายอาจารย์กันได้นะยังไงก็ถ้ามีคําถามก็แปะไว้ถ้าเกิดตอนช่วงไลฟ์อาจารย์ตอบไม่ทัน ถ้าเกิดตอนไลฟ์อาจารย์ตอบไม่ทันเนี่ยไม่ต้องกังวลใจเดี๋ยวทางอาจารย์ก็จะดําเนินหลังจากจบจากไลฟ์เดี๋ยวอาจารย์จะกลับไปตอบอีกทีนะโอเคคราวนี้มาเข้าในหัวข้อเราคุยกันเดี๋ยวดูโพลกันแป๊บหนึ่งเอาล่ะเรื่องของสีสินค้าเนี่ยอธิบายก่อนถ้าเราพูดถึงสินค้าตัวไหนที่จะมีเรื่องสีสันมากที่สุดถ้าผมถามพวกคุณผมให้เวลาพวกคุณ3วิมา3 2 1 0สินค้าส่วนใหญ่ให้เกิดเรื่องสีสันมากสุดคุณคงหนีไม่พ้นแน่นอนเรื่องของเสื้อเนี่ยอย่างเสื้อที่ผมใส่อยู่ก็เป็นเสื้อโทนสีเทาคำถามว่าอาจารย์แล้วถ้าเกิดสินค้าที่มีหลากหลายสีสันพวกเหล่านี้เนี่ยความต้องการของผู้ซื้อเนี่ยมันมีความแตกต่างกันไหมผมพูดได้เลยครับว่าทุกสินค้าที่มีเรื่องสีสันเนี่ยมันมีความแตกต่างกันเนี่ยที่แตกต่างกันเนี่ยมันมีความต้องการแตกต่างกันด้วยในสินค้าถ้าถามว่าตัวไหนที่ดีที่สุดย้ําตัวไหนดีสุดในสีที่ขายดีอย่างเสื้อเนี่ยให้พวกคุณลองทายกันเดี๋ยวว่าอย่างบ้านเราเนี่ยชอบสีอะไรมากสุดในเมืองไทยคือในเมืองไทยเนี่ยส่วนใหญ่จะชอบสีขาวแล้วก็มีลายสกรีนที่สวยๆแต่ในอเมริกาเนี่ยกลับกลายว่าชอบเสื้อสีดําที่มีลายสกรีนขาวๆหรือว่าอะไรที่มันสวยๆเนี่ยคือสีดําเนี่ยจะเป็นที่นิยมมากที่สุดจากสถิติที่อาจารย์ที่ขายเสื้อมากกว่าเป็นน่าจะประมาณ500ตัวเนี่ยไอเสื้อพวกเหล่านี้เนี่ยก็ส่วนใหญ่ร้อยละประมาณ80-90%เนี่ยเป็นตัวของสีดําเกือบทั้งหมดเลยดังนั้นในตัวของสีเนี่ยถ้าเกิดคุณจะขายพวกเสื้อก็ต้องเน้นพวกสีดํากับขาวเนี่ยคือสลับกันไปแต่ส่วนใหญ่ขาวจะขาวนี่อาจจะออกน้อยกว่าสีดําดังนั้นแล้วอาจารย์แล้วสีพวกอื่นล่ะ
ในสินค้าตัวอื่นเนี่ยอย่างสีเขียวเนี่ยบางครั้งอาจจะเป็นพวกถุงเท้าหรือถุงมือหรือจะเป็นพวกอย่างสีส้มเนี่ยอาจจะเป็นในสีของพวกกระเป๋าหรือสีของอะไรต่างๆที่แบบว่าเฉพาะในบางกลุ่มของสินค้าที่จะมีเอกลักษณ์เฉพาะของสีพวกเหล่านั้นจริงๆดังนั้นเรื่องของสีเนี่ยให้คุณไม่ต้องซีเรียสว่าเฮ้ยอาจารย์ผมจะเลือกแค่ลงให้บางอย่างจริงๆแล้วอย่างเสื้อเกิดคุณมีกี่ลายมีสีส้มสีฟ้าสีน้ำเงินสีเขียวอ่อนสีทุกอย่างอย่าให้ลงเพราะแต่ละกลุ่มเนี่ยก็จะมีการซื้อแตกต่างกันเพียงแต่ว่าในบางกลุ่มนั้นเนี่ยถ้าคุณแจ็คพอตผมเรียกว่าทุกคนที่ฟังผมอยู่เนี่ยอย่าให้ลงสินค้าเนี่ยให้มากที่สุดคือหลากหลายสีหลากหลายไซส์ลงทีละชิ้นเลยคือไซส์หนึ่งหมายว่าชิ้นหนึ่งเนี่ยคือไซส์สีเขียวนี่คือสีดํานี่คือสีขาวคือลงทีละชิ้นไปเลยคือเพื่อสร้างโอกาสออกไปให้มากที่สุดย้ําเพื่อสร้างออกโอกาสออกไปให้มากสุดดังนั้นเรื่องของสีเนี่ยอยากให้ทุกคนเนี่ยก็คือลองทำกันบ้านใน Amazon กันดูลองค้นหา Amazon ดูว่าอย่างสมมติว่าคุณอยากจะขายพวกถุงเท้าที่เป็นสีดำก็อาจจะแบล็คอย่างเนี้ยแบล็คเดี๋ยวอาจารย์ลองให้ดูของจริงเลยกว่าแป๊บหนึ่งนี่อาจารย์อยู่หน้าของ Amazon นะตอนนี้อาจารย์ได้ทำการเหมือนเป็นตัวอย่างไว้ให้ก็คืออย่างเนี้ยกินซ็อกก็คือเป็นถุงเท้าแล้วก็มีหมวกก็อาจจะเป็นเซตของมันเดี๋ยวอาจารย์ซูมเข้าไปให้นี่กินซ็อกแฮทพวกเหล่านี้นี่เลยก็ถือว่าเป็นกลุ่มเฉพาะซึ่งถ้าเกิดคุณจะขายตัวที่เป็นพวกสีเขียวอาจต้องขายพวกที่มีถุงเท้าสีเขียวแล้วหมวกสีเขียวที่เป็นเซตอย่างนี้เป็นต้นเราลองมาดูออเรนจ์หน่อยดิออเรนจ์หรือว่าจะเป็นลองดูถุงเท้ามีไหมค้นหากันนะก็น่าจะมีนี่ถุงเท้าโอ้โหส้มปริ๊ดเลยอันนี้น่าเป็นทิปชักคนแรงหรือเปล่าเนี่ยประมาณนี้เนี่ยก็จะเป็นสินค้ากลุ่มเฉพาะของตัวนี้เองมีถุงมือไหมรู้สึกว่า Orange Hand Towel นี่เห็นไหมก็จะมีกลุ่มเฉพาะที่เป็นแต่ละสีต่างๆผมอยากให้ทุกคนลองค่อยๆลองไล่แต่ละสีดูย้ําผมอยากให้ทุกคนเนี่ยค่อยๆไล่แต่ทีละสีดูว่าเฮ้ยในสีอะไรที่มันน่าสนใจที่สุดแล้วก็เรามีสินค้ากลุ่มเหล่านั้นด้วยพยายามลองค่อยๆไล่ใน Amazon จริงๆเพราะหลายครั้งมากมายบางคนอาจจะไปเรื่องของตัวสินค้าเลยหลายครั้งมากมายบางคนเนี่ยไปถึงเรื่องตัวสินค้าแต่จริงแล้วถ้าเราลองไล่สีคือคุณอาจจะเห็นอาจจะไปดูบางร้านที่มีสินค้าบางตัวที่มีหลากหลายสีสันลองไปไล่ดูซิว่าไอ้สีที่มีนี่สีเขียวสีส้มสีน้ำเงินสีต่างๆพวกเหล่านี้เนี่ยมันมีความต้องการใน Amazon ไหมในสินค้าที่คุณได้เล็งอยู่พวกเหล่านี้เลยดังนั้นในขั้วเรื่องของสีต่างๆเนี่ยผมบอกเลยว่าอยากให้คุณลองทำกันบ้านนะย้ำอีกรอบหนึ่งว่าสีแต่ละสีก็มีความต้องการแตกต่างกันและแตกต่างแต่ละประเภทสินค้ากันไปด้วยทํากันบ้านกันให้เต็มที่เลยช่วงนี้หรือ3เดือนสุดท้ายแล้วที่เราจะได้เลย Amazon เนี่ยผมบอกเลยว่าไม่อยากให้ใครพลาดในช่วงเวลานี้จริงในการขาย Amazon อย่างสุดขั้วเลยตอนนี้ทางทีมงานของอาจารย์ทางลูกศิษย์อาจารย์นี่คุยกันอย่างแบบแชทกันสุดสนานว่าเตรียมตัวกันอย่างไรแล้วต้องทำอะไรกันบ้างพวกเหล่านี้เนี่ยบอกเลยว่าในช่วง2เดือนกว่าเนี่ยยอดขายบางคนเริ่มมาแล้วดังนั้นผมก็อยากให้ทุกคนเนี่ยได้มียอดขายเหมือนกับลูกศิษย์ผมแต่หลายคนด้วยเช่นกันนะแล้ววันนี้เรื่องที่2ที่จะคุยกันต่อจากเรื่องสีก็คือเรื่องของไซส์หลายครั้งที่ลูกศิษย์ผมจะถามผมว่าเฮ้ยอาจารย์แล้วไซส์เนี่ยเราควรจะคิดอย่างไรเราควรจะลงแบบไหนดีถ้าเรื่องไซส์ก็คงไม่ต่างเรื่องสีคือถ้าเกิดเรื่องไซส์ก็จะเป็นเรื่องของพวกเสื้อผ้าเป็นหลักดังนั้นพวกไซส์พวกเหล่านี้เนี่ยเน้นในเรื่องประเภทแรกก่อนคือเสื้อผ้าไซส์มีกี่ไซส์ทั้งหมดในเสื้อผ้าให้เวลา3วิให้คุณลองคิดดู3 2 1 0ไซส์มีอะไรบ้างก็มี S M L XL XXL นะแล้วก็ Triple XL ตรงนี้เห็นบางตัวมี 4XXXL ก็มีเหมือนกันแม่ก็นี่แหละคือไซส์ต่างๆแล้วอาจารย์กำลังการซื้อแต่ละไซส์มันแตกต่างกันด้วยเหมือนกับสีไหมบอกเลยว่าแตกต่างกันแต่ในประสบการณ์อาจารย์เนี่ยถ้าสำหรับเรื่องเสื้อเนี่ยไซส์ที่ขายดีที่สุดให้คุณทายดูหน่อยสิว่าในอเมริกาไซส์ขายดีที่สุดคือไซส์อะไร S M L XL หรือ XXL ให้คุณลองทายกันดู3วิ3 2 1ศูนย์อันนั้นคือไซส์ L ครับไซส์ L ซึ่งในตัวไซส์ L ตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าจากในที่เสื้อเมื่อกี้อาจารย์พูดแหละประมาณ5-600ตัวเนี่ย L เนี่ยออกเยอะสุด
ลองมาลองมานี่คือตัวไซส์ M แต่ก็บางครั้งก็มี XL บ้างแล้วถามว่าอาจารย์แล้วไซส์พวก XXL หรือ Triple X Triple L L เนี่ยคือ Triple XL เนี่ยคือไซส์ใหญ่เนี่ยมันมีคนซื้อเหรอคุณอย่าลืมว่ามีเสื้อผ้าที่เป็นกลุ่มของคนอ้วนหรือว่าคนท้องโดยตรงด้วยเช่นกันดังนั้นแต่ละไซส์ต่างๆเนี่ยคุณลองทำกันบ้านดีๆในไซส์สินค้าเนี่ยมีเยอะแยะมากมายเลยที่ให้ว่าคุณเนี่ยคอยไปหมายว่าให้คุณเนี่ยได้คอยทำกันบ้านกันอยู่ดังนั้นลองมาดูใน Amazon กันแป๊บหนึ่งดีกว่าปุ๊บเดี๋ยวอาจารย์กลับที่ Amazon ก่อนแป๊บหนึ่งดู XXXL นี่เลยเห็นไหมอันดับแรกที่เสิร์ชขึ้นมาคุณจะเห็นเลยว่าโอ้โหไซส์ Triple XX เนี่ย XX สามตัวแล้วก็ L เนี่ยมีการค้นหาคือ Shirt for Men ก็คือเสื้อผ้าของผู้ชายตัวใหญ่อันนี้เป็นตัวเหมือนน่าจะเป็นตัวเข่าแล้วนะลองเข้าไปดูหน่อยสินี่เป็นตัวที่หุ้มเข่าสำหรับของชายร่างใหญ่หน่อยนี่เลยนี่คือเฉพาะกลุ่มตัวหนึ่งแล้วก็ตัวไหนอีกแล้วก็นี่กลุ่มเฉพาะนี่ Triple X Triple XL ตัวนี้เลยด็อกโอ้โหนี่ก็สำหรับม้าใหญ่นี่เป็นคอสตูมของม้าเห็นไหมเราก็เจอกลุ่มสินค้าเฉพาะอีกกลุ่มหนึ่งนี่เราแค่ไปเจาะแค่ตัวของไซส์นะเห็นไหมเราค่อยๆลองเล่นตัวไซส์ดูเห็นไหมก็มีฮูดด้วยหรือว่าบ็อกเซอร์ดูบ็อกเซอร์หน่อยสิโอ้บ็อกเซอร์เราคงจะสู้พวกแบรนด์ไม่ได้แค่อันนี้ต้องอาจต้องข้ามไปเลยแล้วก็มานั่งดูเมื่อกี้มีฮูดนะโอเคนี่ก็จะเป็นเสื้อฮูดเฉพาะอีกเหมือนกันนะอีกตัวหนึ่งรู้สึกว่าจะเป็นตัวเมาส์แพดใช่ไหมเดี๋ยวดูหน่อยสิอันนี้ทำกันอยู่นี่คือเป็นแบบสดๆเรียลไทม์เลยนะให้คุณเห็นกันโอ้โหโคตรละเมาส์แพดอันนี้ก็จะเหมาะกับพวกเกมเมอร์โดยตรงนี่เห็นไหมก็จะเป็นอีกกลุ่มเฉพาะอีกกลุ่มหนึ่งที่สำหรับในเหมือนบอกมาว่าขนาดเมาส์นี่ใหญ่สำหรับพวกเกมเมอร์โดยตรงเลยนะเนี่ยเดี๋ยวดูหน่อยซิว่ามันมี X สี่ตัวไหมโอ้โหมันมีโคตรที่เหมือน X สี่ตัวแล้วก็ L ดูเชิดฟอร์เมนนี่เสื้อสำหรับคนตัวใหญ่เห็นไหมก็จะเป็นกลุ่มอีกเฉพาะกลุ่มหนึ่งถ้าเราคุณจะขายเสื้อเหล่านี้มันต้องมีลายนะต้องมีลายเนี่ยลายแบบสวยนะดัดดี้อันนี้คือดัดดี้ซูเปอร์ฮีโร่อันนี้คือให้มันดูแบบน่าสนใจนี่ดัดดี้มายฮีโร่ก็จะเป็นพวกคำเหมือนแบบเป็นคําคมเป็นคําเฉพาะของมันอะไรประมาณนี้แหละแม่นี่คือเรื่องของไซส์อย่างนี้อย่างของเสื้อถามว่าอาจารย์แล้วมันนอกเหนือจากเสื้อมันมีเรื่องของไซส์ตัวแบบอื่นไหมให้คุณลองจินตนาการได้เลยไซส์อย่างเช่นยกตัวอย่างไซส์กรอบรูปเนี่ยกรอบรูปก็จะมีกรอบรูป4นิ้ว10นิ้ว12หรือแม้กระทั่งยกตัวอย่างว่าง่ายๆคือทีวีก็มีความต้องการแต่24นิ้ว32นิ้ว42นิ้ว48นิ้ว52นี่เห็นไหมความต้องการก็มีความแตกต่างกันและเรื่องของไซส์ต่างๆก็เหล่านี้เนี่ยให้คุณต้องคำนึงถึงนิดนึงว่าเสื้อถ้าสมมติว่ายกตัวอย่างของเรื่องเสื้อเนี่ยมันไซส์ของเอเชียกับไซส์ของคนยุโรปเนี่ยจะต่างกันมันมีหลายครั้งที่ผมเคยส่งสินค้าไปเนี่ยแล้วก็มีผู้ซื้อเนี่ยใส่ไม่ได้กันหลายคนอยู่เหมือนกันแล้วจะทำไงต้องสั่งต้องส่ง XL ไปดังนั้นบางทีเราก็ต้องไปทำกันบ้างกับว่าเฮ้ยไอ้เสื้อผ้าที่เราสั่งจะสั่งหรือจะมาเนี่ยมันไซส์ขนาดเท่ากับในไซส์ของในต่างประเทศไหมเพราะบางที L บ้านเรากับบ้านเขาเนี่ยต่างกันนี่คือในตัวที่ผมอยากจะมาสื่อสารให้กับพวกคุณไว้นะเพราะว่าไซส์แต่ละไซส์ขออนุญาตรอบนี้ไซส์แต่ละไซส์เนี่ยมีความต้องการแตกต่างกันและอยากให้ทุกคนเนี่ยก็คือลองไปทํากันบ้างลองค้นหาดูใน Amazon ดูว่าแต่ละไซส์ต่างๆเนี่ยมันมีคำค้นหาอะไรบ้างอย่างเมื่อกี้คุณได้เห็นแล้วว่าแค่ค้นหาแป๊บหนึ่งเฮ้ยเจอสินค้าที่น่าสนใจเกี่ยวกับกลุ่มของผู้เริ่มไซส์หรือว่าจะเป็นพวกกี่นิ้ว4นิ้ว12นิ้วคุณลองไปค้นหาดูมันน่าสนใจขนาดไหนล่ะเนี่ยคือกลุ่มสินค้าเฉพาะที่หลายๆคนไม่ได้คิดถึงมักจะไปหาตัวสินค้ากันแต่ว่าตอนนี้อาจารย์มาเพิ่มอีกหนึ่งไอเดียเรื่องว่าให้คุณลองเจาะไปที่สีเจาะไปที่ไซส์ดูแล้วลองค้นหาใน Amazon กันอย่างเต็มที่อันนี้คือไอเดียและอยากจะมาแบ่งปันความรู้เพื่อให้นักขายหน้าใหม่หน้าเก่าได้มีความรู้เพิ่มเติมขึ้นอันนี้อาจารย์ก็จากประสบการณ์โดยตรงและอยากให้ทุกคนเนี่ยได้รับและให้ได้เติบโตขึ้นนี่คือสิ่งที่อาจารย์ปรารถนาอยากให้ทุกคนได้